สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอป้าทิพย์อีกแล้วนะคะป้าทิพย์จะพามาปลูกเฟิร์นหางช้างไทยนะคะหูช้างไทยป้าทิพย์พูดผิดเฟิร์นหูช้างไทยนะคะป้าทิพย์เอฟมาจากในกลุ่มนะคะสิ่งที่จะเตรียมที่จะปลูกวันนี้ป้าทิพย์ปลูกบนกิ่งไม้นะคะป้าทิพย์มีเฟิร์นนะคะหัวนี้ป้าทิพย์เอฟมา35บาทนะคะแล้วก็ลวดค่ะเตรียมลวดให้พอดีแล้วก็ที่สำคัญคือต้นไม้ค่ะป้าทิพย์จะปลูกไว้บนต้นมะขามป้อมค่ะอันนั้นป้าทิพย์ปลูกไปแล้ว1นะคะก็คือปลูกกับต้นไม้เดี๋ยวต่อไปป้าทิพย์จะปลูกกับนี่อีก3หัวนะคะแรกนะคะหัวแรกป้าทิพย์ปลูกแบบเอ็นตามกิ่งอันนี้นะคะนี่ป้าทิพย์ขึ้นมาถ่ายขึ้นบันไดมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะนู่นค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอีกหัวหนึ่งป้าทิพย์ปลูกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่บนต้นมะขามป้อมต้นมะขามป้อมก็มีเถาวัลย์ที่กินแล้วขมๆป้าทิพย์ลืมแล้วชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวอีก2หัวป้าทิพย์จะไปปลูกตรงนู้นนะคะตรงต้นพยุงแล้วก็ต้นมะม่วงฝั่งนู้นนะคะที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะตอนแรกว่าอีกหัวหนึ่งจะเอาไปปลูกที่จะเอาไปปลูกไว้กับต้นมะม่วงแต่เปลี่ยนใจก็คือเอามาไว้ที่ต้นพยุงทั้ง2หัวนะคะนี่มาดูที่ปลูกแล้วจนต้นมะขามป้อมนู่นค่ะหัวแรกหัวที่2ปฏิบปลูกไว้นะคะอันนี้คือ1หัวเล็กนะคะที่เขาติดมากับหัวใหญ่ป้าทิพย์ก็เลยแยกเอาไว้เดี๋ยวจะปลูกลงกระถางนะคะอ
านี้เหลือ2หัวนะคะที่ป้าทิพย์จะปลูกลงกระถางแล้วใส่ลวดแขวนเอาไว้นะคะป้าทิพย์จะปลูกใส่แค่ขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ค่ะที่ป้าทิพย์ปลูกเสร็จแล้วนะคะใส่ขุยมะพร้าวไปข้างล่างอัดให้แน่นแล้วก็เอาเฟิร์นใส่ข้างบนนะคะแล้วก็เอาขุยมะพร้าวอัดลงไปให้แน่นๆแล้วก็ใส่ลวดแขวนได้เลยค่ะแต่ก็ต้องรดน้ำด้วยนะคะรดน้ำเขาก่อนจะแขวนด้วยนะคะอันนี้คือหัวที่2ที่ป้าทิพย์ปลูกในกระถางนะคะเนี่ยค่ะกับด้านบนอีกอันนึงนู่นค่ะนี่ค่ะเฟิร์นที่บ้านป้าทิพย์อันนี้เพิ่งปลูกค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ให้ชมเฟิร์นสวยๆไปก่อนสวัสดีค่ะ